สวัสดีจ้ามือนีไม,ม่ไกลม่แจงข้าวอีกแล้วเนาะคะ่ะข่าวันที่สิบเจ็ดมีนาคมสองห้าหกสามนะคะประกาศคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวเนาะคะ่ะเนาะไม่ไกลกับขอกับขอพระคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังในช่องของไม่ไกลเนาะคะ่ะขอพระคุณเป็นย่างสูงนะคะ ขอบคุณเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆที่ส่งข่าวเข้ามาเนาะคะนะ่ะเนาะขอพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับมือนี้นะคะก็เป็นงวดที่19าของอเกณฑ์การเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนาะคะ่ะเฮามาเบิรงรายละเอียดกันเลยเนาะจ้าว่าว่าเขาชนิดใดแน่ที่ที่สีได้รับชดเชยเนาะคะ่นะเนาะ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2562้าทับหกรอบที่1งวดที่19นะคะมือวันที่17เนี่ยสิมีนาคมเป็นงวดที่19แล้วเนาะจ้าเนาะ ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2562ทับ63รอบที่1ลงวันที่25กันยายน2562ไปแล้วนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2562ทับ63รอบที่1เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ในการช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้นคณะอนุก,กรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่11ทับ2563เมื่อวันที่13มีนาคม2563เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้แกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2562ทับ63รอบที่1งวดที่19อาศัยอำนาจตามความในข้อ2.1ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่3ทับ2562เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับและ ดูแลก,กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตร,รกร,กรผู้ปลูกข้าวลงวันที่30สิงหา5 6 2หคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้าง,อ,างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวจึงออกประกาศดังนี้นะคะข้อที่1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่13มีนาคม2563เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปี2562-63รอบที่1งวดที่19นะคะให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการ2562-63ที่ระบุคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 8-14ถึงมีนาคม2563สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะักความชื้นไม่เกิน15%มีดังนี้นะคะข้าวชนิดที่1ข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ14,078.52สตางค์ สข้าวเปลือกเจ้าตันละ8ปดพับาทสีข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1นึ่มื่นบาท63สิบสตางค์หข้าวเปลือกเหนียวตันละ1นึ่งมืบาท55สิบ้สตางค์ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับเกณฑ์การอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ใช้ในการใจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสาหรับงวดที่19มีดังนี้นะคะ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว สองข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาสูงกว่าเป้าหมายนะคะสามข้าวเปลือกเจ้าตันละหนึ่งพสามรอยสี่สิบแปดบาทฮู้ได้สูงที่สุดเลยนะคะข้าวเปลือกเจ้าในรอบนี้นะคะงวดที่สิบเก้านะคะ ซีข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ717บาท37สตางค์มีข้าวสองชนิดนะคะข้าวเปลือกเหนียวก็ไม่ได้นะคะราคาสูงกว่าเป้าหมายนะคะมีข้าวสองชนิดแม่ไก่ขอย้ํานะคะหนึ่งข้าวเปลือกเจ้าได้ตันละ1,348บาทสองข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ717บาท37สสตางค์ ะะมีข่าวสองชนิดที่ได้รับชดเชยในงวดน,นี้นะคะงวดที่19ประการณวันที่13ามีนาคมสอง3นหสานะคะนายวิชัยพภชนก,กิจอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับข่าวนี้แม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับทราบนะคะ มีข้ายืดสองชนิด,ดเดอ้อจ้าเด้อคือเข้าเปลือกเจ้าได้ตันละ1,348บาทนี่คือได้รับชดเชยเนาะจา้าสองเข้าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ717บาท37สตางะคะ์เนาะค่ะมีข่าสองชนิดนองนั้นกะสินสุดฤดูกาลกับราคาซุว่กเปาหมยเนาะคะ่ะอีก3ชนิดนันเนาะจ้าเนาะไปใกล้ยามให้ฟังแล้วเนาะคะ่ะ ใกล้กลกับวังเป็นย่างยิงพอแม่พี่นองเฮาสิได้รับทราบเนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดมีอ่าเขาเจ้าเนาะคะ่ะที่สิได้รับชดเชยเนาะคะ่ะข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมปทุมธานีนะคะมีสองชนิดนะคะ แม่ใก่กะหวังเป็นย่างยิ่งเนาะค่ะําหรับข้าวนี่ที่เป็นประโยชน์ให้พ่อแม่พี่น้องชาวนาเฮ้าเนาะคะ่ะเพื่อว่าอยากให้พลาดคลิปดีๆกะกดกะดิงอยู่ในช่องแม่ใกล้ไว้ด้วยจ้าเด้อแม่ใกล้ขอกราบขอพระคุณถูกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ที่มีความหมายต่อเพื่อนๆเนาะค่ะที่เขามาอ่านขังหลังเนาะจา้ะเนาะมาอ่านที่หลังเพื่อนก็ได้รับรูรับทราบข่าวน้าขอบคุณลหลายๆด้อจ้าสวัสดีค่ะ